โอเคครับผมวันนี้คนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการอ้วงว้างมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดประจำวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับทุกคนนะวันนี้ใครยังไม่ได้แบบว่าไปใช้เวลาร่วมกับคุณแม่นะฮะหรือแบบใครอยู่ไกลยังไม่โทรหาก็อย่าลืมโทรหากันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้เรามาในพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะมีแวะไปเทรดคริปโตด้วยนะทุกคนอาจจะมีแวะไปส่องคริปโตด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้มีความรู้คริปโตมาแชร์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่มาดูไลฟ์วันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆแน่นอนนะครับโอเคครับแต่ว่าก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคก็ป่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมไปลุยกันเลยครับโอเคครับตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับน่าจะเทรดได้นะเข้ายังอ๋อเข้าแล้วโอเคครับสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะก็นี่นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับเอาเปิดมาได้ดีเลยบอกเลยอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น100เอ้ยไม่ใช่ 1,082 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ418เหรียญเราจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคครับเข้าเทรดได้นะตรงนี้โอเคครับสำหรับไม้ที่2ในวันนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับตอนที่ราคาใกล้กับตัวลงนี้นะเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหจุดเข้าเราสวยมากนะทุกคนไม้นี้โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับประมือนะฮะกลิ่นของชัยชนะนี่มันหอมหวานดีจริงๆเลยโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้นะครับทุกคนก็เราเทรดแล้วชนะรวดไปทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก่อนนี้นะวันนี้พอร์ตของเราก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,164 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับ
Very good มากนะครับก็ขาดอีกประมาณ336เหรียญ นะครับเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะโอเคก็เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเอ้ยกดทันได้อยู่นะครับโอเคครับเปิดมาเจอจุดเข้าพอดีนะครับเอ้ยเหลือ 19% โอเคไม่เป็นไรถ้ามันชนะนะไม่เป็นไรแต่ถ้าแพ้น่ะเป็นแน่ๆนะโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือเหมือนจะกลับตัวลงมาลึกสุดแล้วนะครับนี่นะเหมือนจะลงต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันราคาเริ่มเหมือนกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับสังเกตจาก EMA 5กับ15นั้นที่มันเริ่มอ้าออกเริ่มทางออกแล้วนะครับเนี่ยก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับอุ้ยว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้จบชนะนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นว่ากำไรมันขึ้น 80% อ่ะแปลว่าเมื่อกี้อ่ะตอนที่ผมกดอ่ะมันยังเป็น 80% อยู่ใช่ไหมแต่พอมันขึ้นแท่งใหม่มันก็ลดลงเหลือ 19% อย่างนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยนะครับเพราะเมื่อกี้มันขึ้นได้กำไร80เหรียญเนาะนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,244 เหรียญแล้วนะครับทุกคนหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่244เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ผมเลยฮะ very good นะครับก็ขาดอีก256เหรียญนะครับเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปไม้ที่4กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีสำหรับในไม้ที่4นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่มตรงแล้วนะครับดูแล้วไม่น่าจะเทรดต่อได้แล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันเลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจต่อแล้วอะกราฟมันก็แบบนิ่งๆแล้วอะจุดเข้าก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวย์แล้วด้วยนะตอนเนี้ยก็น่าจะต้องปล่อยแล้วนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นวันนี้สรุปการเทรดเลยแล้วกันนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกแล้วนะฮะมาได้ครึ่งทางอีกแล้ววันนี้นะครับทุกคนก็ผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้ที่244เหรียญนะครับทุกคนนี่เห็นไหมก็นี่นะครับพอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,244 เหรียญแล้วนะครับนี่นะก็วันนี้ได้กำไรมา244เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับจดบันทึกนิดนึงนะนี่นะครับก็สำหรับ244เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับนี่นะคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,559 บาทกับ52สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 8,500 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับก็ได้มา244เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ8,500 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับแม่มาเป็นอะไรนะบูมแมลงของแบทแมนเลยนะฮะโอ้โหถ้ามีปีกทางขวาอีกนิดหน่อยก็น่าจะเป็นบูมแมลงแบทแมนแล้วนะฮะโอเคครับก็จากเมื่อวานเนาะเราขาดทุนพอร์ตก็ดรอปลงมานะครับตอนนี้ก็วันนี้เราทำกำไรมาได้ตอนนี้มันก็กลับมานิดหน่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ดูกันนะครับเราจะพอร์ตกลับไปกำไรอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับทุกคนก็ขอให้กลับมาได้เลเวลแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือสรุปผลงานการเทรดของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับก็วันนี้จบกำไรนะแล้วก็โดยรวมพอร์ตผมก็ถือว่าสวยเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเทรดมา4วันก็กำไรไป3วันเลยนะครับมีขาดทุนวันเดียวเองนะครับแต่ว่าขาดทุนก็คือขาดทุนหนักเลยนะแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับทุกคนโดยรวมก็คือถือว่ากู๊ดอยู่นะครับยังกู๊ดอยู่นะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับนี่นะผมใช้เวลาในการไลฟ์
เทรดวันนี้ไปทั้งหมดนี่นะครับประมาณ1ชั่วโมง53นาทีนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่1ชั่วโมง50นาทีแล้วกันนะครับก็ประมาณถ้าตีเป็นนาทีก็คือ110นาทีนั่นเองเนาะก็โอเคนะครับถือว่าวันนี้เราใช้เวลาเฉลี่ยพอๆกันเหมือนกับไลฟ์ก่อนๆหน้านู้นเลยนะครับก็โอเคนะครับโอเคนะโอเคครับก็นี่นะครับก็สรุปวันนี้ใช้เวลาไป1ชั่วโมงกว่านะก็จบทำกำไรมาได้200กว่าเหรียญ นะครับเทรดไป3ไม้ชนะทุกไม้เลยนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะสำหรับคืนนี้ก็กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์และเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับทุกคนสำหรับไลฟ์นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโอ้เจ็บแขนขอตัวไปพักก่อนฮะบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.